สำหรับโพนะคะหรือว่าตัวภาวะเอกฐานในรูปแบบที่2นะคะตัวแรก removable เรารู้จักแล้วเนาะคราวนี้พอมาดูโพกันบ้างนะคะจากโพเนี่ยจะเห็นได้ว่าตัวนิยามมันก็ค่อนข้างชัดเจนเลยนะคะว่าลิมิตของ f z เมื่อ z เข้าใกล้ z 0เนี่ยจะออกมาเป็น infinity หรือหาค่าไม่ได้การที่ออกเป็นลักษณะนี้แสดงว่าตัวฟังก์ชัน f z ของเราเนี่ยมันจะต้องมีไอ้เจ้าตัวส่วนนะคะที่มันเป็น0แน่ๆนะคะเพราะเมื่อเราแทนค่า z ด้วย z 0ปั๊บมันจะต้องเป็นลักษณะที่เป็นค่าคงที่ส่วน0เลยกลายเป็นค่าที่ออกมาเป็น infinity นะคะลักษณะแบบนี้จะเรียกว่าโพอ่ะซึ่งเผอิญว่าไอ้เจ้าตัวโพเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการพิจารณาอันดับของโพด้วยนะคะคราวนี้พอมันมีอันดับของโพเดี๋ยวเอาตรงนี้กันนะอาจารย์เขียนให้ดูก่อนตอนที่มันเป็นโพเนี่ยค่ะเหมือนที่อาจารย์บอกว่าพอมันเป็นโพปั๊บมันน่าจะเป็นลักษณะที่เป็นค่าคงที่เนาะแล้วก็เมื่อแทนค่าด้วย z ด้วย z 0แล้วเนี่ยมันจะเป็นค่าคงที่แล้วก็ส่วนด้วย0เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเราพิจารณาส่วนกลับของมันนะคะฟังก์ชันที่เป็นส่วนกลับคำว่าส่วนกลับมันจะกลายเป็น0ส่วนค่าคงที่ซึ่งก็ควรมีค่าเป็น0ดังนั้นตัวการกำหนดโพเลยไปพ่วงกับเรื่องของค่า0โดยเฉพาะอันดับของโพเราจะมาดูอันดับของค่า0ของฟังก์ชันที่เป็นส่วนกลับของมันนะคะเนี่ยอย่างตรงนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเรามีฟังก์ชัน2ฟังก์ชันที่เป็นส่วนกลับกันนะคะเช่น fz เท่ากับ1ส่วน gz หรือจะเป็น gz ก็ได้เท่ากับ1ส่วน fz เอาที่มันเป็นส่วนกลับกันนะคะเราจะได้ว่าไอลักษณะ2ตัวเนี้ยนะคะถ้าจุดที่เป็นค่า0ของ gz มันจะเป็นจุดที่เป็นโพของ fz ทันไหมตอนนี้อาจารย์กำลังจะสอนให้พวกเราดูเรื่องของตัวความสัมพันธ์ระหว่างค่า0กับความสัมพันธ์กับตัวที่เป็นโพนะคะถ้าสมมุติว่า z 0นะคะเป็นจุดที่ให้ค่า0ของฟังก์ชัน gz เราจะได้ทันทีว่า z 0ตรงนี้นะคะเป็นจุดที่ทำให้เกิดภาวะโพของ fz ทันทีนี่คือความสัมพันธ์นะคะระหว่างคำว่าค่า0กับคำว่าโพเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าการที่จะออกมาแล้วมีค่าเป็นอินฟินิตี้ได้มันควรจะเป็นค่าคงที่ส่วน0เนาะดังนั้นเราเลยมาทำความรู้จักกับอันดับของค่า0กันก่อนนะคะหรือว่า zero of order m ตรงนี้คืออะไรนะคะเขาก็บอกว่าถ้าโดยนิยามเนี่ยถ้าเรามี z 0เนาะเป็นจุดเอกฐานนะคะแล้วก็เราสามารถเขียนฟังก์ชัน f zในรูปของตัวที่เป็นอนุกรมลอเรนซ์นะคะก็คือ cn z ลบ z 0ยกกำลัง n เนาะเมื่อ n เท่ากับลบ infinity ถึง infinity นะคะตรงเนี้ยในรูปของอนุกรมลอเรนซ์เนี่ยและไอ้เจ้าอนุกรมลอเรนซ์เนี่ยเขาบอกว่า cn นะเมื่อ n มีค่าน้อยกว่า m เนี่ยเป็น0กันหมดเลยนะคะคือพูดง่ายๆคือ c ตัวท้ายๆทางด้านซ้ายอ่ะ c ทางด้านซ้ายเป็น0กันหมดเลยนะคะมีตัวที่ไม่เป็น0ก็คือตั้งแต่ cm เป็นต้นไปและ m ก็มีค่าเป็นบวกด้วยนะคะตั้งแต่ตรงนั้นเป็นต้นไปเนี่ยเราจะเรียก fz ว่ามีค่า0อันดับ m ทันทีที่จุด z 0คราวนี้นิยามอาจจะแบบเห็นไม่ค่อยชัดอาจารย์ก็เลยมีตัวอย่างให้ดูสมมุติว่าอาจารย์มีฟังก์ชัน fz ตัวหนึ่งนะคะโดย fz ของอาจารย์มี z 0เป็นจุดเอกฐานแสดงว่าจะต้องมีในรูปของตัวส่วนแน่ๆเลยแต่จัดรูปทำอะไรเสร็จแล้วปั๊บอนุกรมลอเรนซ์หน้าตาแบบนี้พออนุกรมลอเรนซ์หน้าตาแบบนี้นะคะจะเห็นได้ว่า c ตั้งแต่1เป็นต้นไปเนาะก็คือ c 1เป็น0มันไม่มีเทอมท้ายๆเห็นป่ะ c 1เป็น0 c 0เป็น0 c ลบ1เป็น0 c ลบ2เป็น0ทั้งหมดมันมี c ที่สตาร์ทไม่ใช่0ก็คือตั้งแต่ c
C2 เป็นต้นไปนะคะก็คือ C2 Z ลบ Z0 กำลัง2บวก C3 Z ลบ Z0 กำลัง3เป็นต้นไปแบบเนี้ยแสดงว่าฟังก์ชัน fz ตัวนี้ของอาจารย์จะเป็นฟังก์ชันที่มีค่าสูตรอันดับ2ที่ z เท่ากับ z0 นั่นเองก็คือดูตั้งแต่ตัวนี้เป็นต้นไปนะคะมันจะเป็นอันดับของฟังก์ชันเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะเห็นไหมว่าลักษณะแบบนี้ถ้า z0 เป็นจุดเอกฐานแล้วหาอนุกรมลอเรนซ์ได้อนุกรมลอเรนซ์เนี่ย c ที่เป็นเทอมบวกนะตั้งแต่ cm เป็นต้นไปเนี่ยมันไม่มีค่ามีค่าไม่ใช่0นะคะเราจะได้ว่ามันจะเป็นฟังก์ชันที่มีค่า0อันดับ m ตัวนั้นทันทีแต่คราวนี้กลับกันเขาบอกว่าถ้าเกิด z0 ที่เป็นจุดที่ให้ค่า0มันไม่จำเป็นต้องเป็นจุดเอกฐานก็ได้นะก็คือถ้าเอาเป็นบทกลับคือฟังก์ชันของเราเขียนในรูปตรงนี้ออกมาก็ไม่จำเป็นว่า z0 จะต้องเป็นจุดเอกฐานก็ได้นะคะตรงนี้ไม่ได้ยึดติดว่าต้องเป็นนะโอเคคราวนี้เราไปดูต่อรู้จักค่า0แล้วเนาะคำว่าค่า0ก็คือแทน z ด้วย0ตรงนี้อาจารย์ย้อนให้ดูทีนึงตรงนี้จะเห็นได้ว่าคำว่ามีค่า0หมายความว่าถ้าอาจารย์แทน z ด้วย z0 เข้าไป fz ของอาจารย์จะเป็น0ทั้งหมดนะคะซึ่งตรงนี้เห็นไหมถ้าอาจารย์แทน z ด้วย z0 เข้าไปปั๊บเทอมนี้จะเป็น0เป็น0เป็น0 fz 0ได้0แต่เราอยากรู้ว่ามันมีอันดับเท่าไหร่นะคะโดยมาพิจารณาจากตัวอนุกรมลอเรนซ์นั่นเองตรงนี้คราวนี้มีอะไรน่าสนใจอีกนะคะก่อนที่ไปที่โจทย์เนาะการที่เราสนใจนิยามของจุดที่ให้ค่า0ของฟังก์ชันวิเคราะห์นะคะคราวนี้เราก็จะมาดูตัวนี้กันบ้างจุดที่ให้ค่า0ของฟังก์ชันวิเคราะห์มี3คีย์เวิร์ดนะคะเขาก็เลยสมมุติว่าถ้า fz ของเราเป็นฟังก์ชันวิเคราะห์คราวนี้ z 0ไม่ใช่จุดเอกฐานแล้วนะตรงนี้กำลังจะมาย้ำหมายเหตุตรงนี้นะคะคราวนี้จุดที่ให้ค่า0ของฟังก์ชันวิเคราะห์แสดงว่า z 0เนี่ยไม่ใช่จุดเอกฐานแต่เป็นจุดที่ให้ค่า0นะคะเราจะได้ว่าเวลาฟังก์ชันที่มันเป็นฟังก์ชันวิเคราะห์เนี่ยเราสามารถกระจายด้วยอนุกรมเทเลอร์ได้เสมอรอบจุด z 0ถ้า z 0ของเราเป็น0ก็คือเราสามารถกระจายด้วยอนุกรมแมคคารินได้เสมอนะคะตรงนี้ก็จะเห็นได้ว่า f ตัวนี้ก็จะมีค่า0อันดับ n คล้ายกับเมื่อกี้แหละเมื่อกี้ก็คือไอ้เจ้า cm m ตัวเล็กอะค่ะตรงนี้ก็คือถ้า an ของเราก่อนหน้านั้นเป็น0หมดเลยพอหลังจากนั้นไม่ใช่0นะคะก็คือแต่ n เป็นต้นไปเขาแค่เปลี่ยนสัญลักษณ์นะเราก็จะได้ว่า f มีค่า0อันดับ n ที่ z 0โดยที่ z 0ไม่ใช่จุดเอกฐานโอเคนะตรงนี้เป็นการย้ำข้อความตรงหมายเหตุอีกหนึ่งครั้งนะคะเพราะฉะนั้นนิยาม 6.4 กับนิยามของจุดตรงนี้คล้ายเคียงกันใกล้เคียงกันเพียงแต่ว่านิยามของตัว 6.4 ตัวเนี้ย z 0มันเป็นจุดเอกฐานนะคะแต่พอเป็นนิยามตรงนี้ z 0ไม่ใช่จุดเอกฐานเนาะแต่เป็นจุดที่ให้ค่า0เช่นเดียวกันทั้งคู่นะคะมามีข้อสังเกตนิดนึงข้อสังเกตตรงนี้แหละเป็นที่มาของการเขียนกระจายกระจายตรงนี้ให้นะพวกเราจะได้ไม่สงสัยนะคะข้อสังเกตตรงนี้ข้อที่1เขาบอกว่าถ้าเรามีฟังก์ชัน gz เป็นฟังก์ชันวิเคราะห์นะที่จุด z 0ก็คือใช้ตัวนี้นะคะนิยามของตัวนี้นะ gz เนี่ยเป็นฟังก์ชันวิเคราะห์ที่จุด z 0นะคะ gz ก็จะสามารถเขียนในรูปอนุกรมเทเลอร์ได้เสมอและถ้าgz 0ก็คือเอา z 0เนี่ยใส่แทนเข้าไปเนี่ยสมมุติเราใส่แทน z ด้วย z 0เข้าไปจริงๆ z 0ลบ z 0มันควรจะเป็น0เนาะแต่ถ้าเกิดเราใส่แล้วมันไม่0มันหมายความว่าไงถ้าเราใส่แล้วมันไม่0หมายความว่า a 0ของเราไม่ใช่0เพราะฉะนั้นตัวนี้เขาบอกว่าไอ้เจ้าตัวถ้าเรามีอีกหนึ่งฟังก์ชันสีเขียวนะคะที่เป็น fz
โดยเอา z ลบ z 0ยกกำลัง n เนี่ยคูณ g z เข้าไปมันจะมีค่า0อันดับ n ทันทีที่จุด z 0อ่ะข้อสังเกตข้อที่1ตรงนี้อาจารย์เชื่อว่าทุกคนอ่านแล้วอะไรวะงงไม่เข้าใจเนาะเพราะฉะนั้นก็เลยมายกตัวอย่างให้ดูนะคะข้อ1คือตัวอย่างตรงนี้ข้างบนนี้อ่ะเรามาดูด้วยกันพร้อมๆกันเริ่มจาก g z เป็นฟังก์ชันวิเคราะห์ที่ z 0อาจารย์ก็เลยสมมุติให้ g z คือ cos z ตรงนี้ใส่สีแดงก็ได้เพราะฉะนั้น g z เนี่ยอาจารย์ให้เป็น cos z ซะ cos z เป็นฟังก์ชันวิเคราะห์จริงไหมใช่ไหม cos z นี่เป็นฟังก์ชันวิเคราะห์ที่ทุกๆจุดอยู่แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยไอ้เจ้าจุดที่อาจารย์สนใจคือจุด0แต่0นะสนใจที่จุด0เพราะฉะนั้นอาจารย์สามารถหาอนุกรมแมคคอลลินได้หรือเทเลอร์ลอกจุด0นั่นแหละหาได้แน่นอนสำหรับฟังก์ชันที่เป็นฟังก์ชันวิเคราะห์นะคะซึ่งไอ้เจ้าอนุกรมแมคคอลลินก็เป็นที่ well known อยู่แล้วเราก็รู้แล้วเมื่อกี้ถ้าไซน์มันเป็น z แล้วก็ลบด้วย z ยกกำลังเลขคี่เนาะแต่ถ้าเกิดเป็น cos มันก็จะเป็น1ลบ z กำลัง2ส่วน2แฟกบวก z กำลัง4ส่วน4แฟกเป็นยกกำลังเลขคู่แทนนะคะเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เราลองมาดูสิ g z 0คืออะไรg z 0ก็คือ g 0ซึ่ง g 0หมายความว่าอาจารย์แทนค่า z ด้วย0แทน z ด้วย0เพราะฉะนั้นเทอมตรงนี้0หมดเลยถูกไหมเป็น0เกลี้ยงนะคะแต่มันจะเหลือ1ซึ่ง1ตรงนี้จริงๆแล้วเทอมนี้มันก็คือ a 0เห็นไหม a 0มันไม่ใช่0ดังนั้นลักษณะตรงนี้จะเห็นได้ว่าพอเขามาเอาตั้งแต่สีเขียวก็คือสมมุติอาจารย์มีอีกฟังก์ชันหนึ่งคือเป็น f z สีเขียวนะคราวนี้พอเจ้า f z อาจารย์เลือกที่จะเอา z ลบ z 0ในที่นี้ z 0ก็คือ0นะคะยกกำลัง n คูณกับ g z ตัวเดิมเข้าไปนั่นก็คืออาจารย์เลือกที่จะเอาเป็น z กำลัง2ละกันนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ n ใหญ่ของอาจารย์คือ2นะคะ z 0ยังคงเป็น0นะเพราะฉะนั้นมันคือ z ลบ0ยกกำลัง2คูณกับ g z ก็คือ cos z ตัวเดิมเข้าไปพออาจารย์คูณเข้าไปปั๊บมันก็จะกลายเป็น z กำลัง2ลบ z กำลัง4ส่วน2เนาะแล้วก็ z กำลัง6ส่วน4พอเปลี่ยนเป็นตัวนี้เสร็จสับพออาจารย์มาหา f z 0ก็คือ f 0เนี่ยแทนค่า0เข้าไปแน่นอนได้ค่าออกมาเป็น0เราเลยได้ทันทีว่าเมื่อเราจับเอา z กำลัง2คูณเข้าไปกับฟังก์ชันวิเคราะห์เดิมที่มันไม่มีค่า0ที่จุด0แต่พออาจารย์เอา z กำลัง2คูณเข้าไปปั๊บมันกลายเป็นมีค่า0ที่จุด0และเป็นค่า0อันดับ2ที่จุด0ด้วยอันนี้โอเคเคลียร์ไหมคะแต่เป็นเฉพาะเคสที่ an ไม่เป็น0นะตรงนี้ถ้าอาจารย์ใช้ฟังก์ชัน g z ตัวนี้เป็นไซน์ใช้ไม่ได้เพราะไซน์มันมีค่า0อันดับ1ของมันอยู่แล้วนะคะถ้าใครงงก็ดูตรงนี้ถ้าเป็นไซน์เนาะไซน์ z เมื่อกี้มันคือ z ใช่ป่ะลบ z กำลัง3ส่วน3แฟกบวก z กำลัง5ส่วน5แฟกจุดๆไปเรื่อยๆตัวนี้จะเห็นได้ว่าถ้าตรงนี้ไซน์ z อ่ะมันจะเป็นตัวที่เมื่ออาจารย์ใส่สมมตินะถ้าตัวนี้เป็น gzใส่จุด0เข้าไปมันจะกลายเป็น0เลยเพราะฉะนั้น gz ตัวนี้ถ้าเป็นไซน์มันจะเป็นฟังก์ชันที่มีค่า0อันดับ1อยู่แล้วนะคะมันจะไม่ตรงกับข้อสังเกตนะข้อสังเกตนี้จะต้องยกตัวอย่างอย่างเช่นฟังก์ชัน cos z เป็นต้นนะคะอันนี้เขาหลักกันนะอันนี้อาจารย์จะทำให้ดูว่า
ทำไมตรงนี้อาจารย์ถึงมาใช้ยกตัวอย่างที่ cos z นะคะสาเหตุที่ยกตัวอย่างที่ cos z เพราะว่า a 0มันไม่0ไงแต่ในขณะที่ถ้าเป็นฟังก์ชัน sin z ตัวเนี้ย a 0มันคือเทอมก่อนหน้าตรงนี้ a 0ตรงนี้เป็น0โอเคนะส่วนข้อสังเกตที่2สำหรับข้อสังเกตที่2เขาบอกว่าถ้าหาก z 0ของเราเป็นจุดที่ให้ค่า0ของฟังก์ชัน fz นะคะคำพูดคำนี้ก็คือ f เมื่อแทนที่จุด z 0เข้าไปจะกลายเป็น0นะคะซึ่งเป็นฟังก์ชันวิเคราะห์ในย่านจุดของz 0และถ้า fz ไม่ใช่ฟังก์ชัน0fz ต้องไม่ใช่ฟังก์ชัน0นะตัวอย่างเช่นอย่างเงี้ยสาย z อย่างเงี้ยสาย z ก็ไม่ใช่ฟังก์ชัน0นะคะเราจะได้ว่ามันจะมีย่านใกล้เคียงของ z 0หรือ delete me ย่านใกล้เคียง delete neighborhoodของ z 0ซึ่งทำให้ fz ต้องไม่เท่ากับ0ตลอดย่านนั้นนะคะหรือพูดง่ายๆก็คือไอเดียมันจะเป็นไอเดียเดียวกันกับตัวที่เป็น isolated singularity แต่ตัวนั้นมันเป็นจุดเอกฐานที่เอกเทศเนาะอันนี้เหมือนเป็นจุดให้ค่า0ที่เอกเทศนั่นเองนะคะมันก็จะเป็นลักษณะเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นเวลาเราพิจารณาตัวจุดที่ให้ค่า0กับตัวจุดที่ให้ภาวะเป็นตัวเอกฐานที่เอกเทศเนี่ยจะเป็นลักษณะใกล้เคียงกันนิยามก็จะคล้ายๆกันนะคะโอเคคราวนี้เรามาลองดูตัวอย่างกันนะคะเพื่อแป๊บเดียวจะหมดเวลาละตัวฟังก์ชัน fz นะคะตรงนี้คงยังไม่ไปนิยาม 6.5 เอาแค่ฟังก์ชัน fz พอฟังก์ชัน fz ของเราสมมุติเขาให้หน้าตามาเป็นแบบนี้นะคะจะเห็นได้ว่าแน่นอนว่าอันดับแรกถ้าเราดูเรื่องของค่า0ค่า0เราก็ต้องดูฟังก์ชันตัวบนถูกไหมตัวฟังก์ชันอะไรที่แทนค่าตัว z เข้าไปแล้วทำให้มันมีค่าออกมาเป็น0แต่ไม่ใช่ห้ามเป็น0 นะต้องเป็น0เลยนะคะซึ่งตรงนี้แน่นอนว่าชัดเจนมากว่าการจะดูว่าจุดอะไรที่ให้ค่า0เราก็ต้องพิจารณาที่ตัวเศษเนาะอุ้ยซึ่งจากตัวเศษเนี่ยก็จะเห็นได้ว่า z กำลัง2บวก1มันจะออกมาเป็น0นะคะก็คือ0คูณอะไรก็ได้0เนาะเมื่อ z กำลัง2เท่ากับลบ1หรือ z คือบวกลบ i เพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะก็จะค่อนข้างเห็นได้ชัดเนาะว่าลักษณะนะคะของตัวฟังก์ชัน fz ก็จะมีค่า0อันดับ1นะคะที่บวกลบ i นะตรงนี้ถามว่าทำไมเป็นค่า0อันดับ1เพราะว่า z กำลัง2บวก1มันสามารถแยกเป็น z ลบ iคูณกับ z บวก i เนี่ยยกกำลัง1ทั้งคู่เพราะฉะนั้นเลยเป็นมีค่า0อันดับ1ที่บวกลบ i นะคะแต่ตรงนี้คือเราพิจารณาแบบอย่างง่ายนะถ้าพิจารณาอันดับจริงๆเนี่ยมันต้องไปพิจารณาเหมือนก่อนหน้านี้นะคะกับอีกตัวหนึ่ง z บวก3ทั้งหมดยกกำลัง3แน่นอนว่า z บวก3จะออกมาเป็น0เมื่อ z เท่ากับลบ3อันนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะคะนั่นก็คือมันมีค่า0อันดับ3อันดับ3ก็ดูจากเลขชี้กำลังได้นะคะที่ z เท่ากับลบ3นั่นเองซึ่งตรงนี้ถ้าเราลองเทสโดยการใส่ค่าเข้าไปนะคะพวกเราก็จะเห็นได้ว่าเนี่ยถ้าเรามีการแทนค่าเนาะ fi เนี่ยแทนค่าเข้าไปปั๊บตรงนี้ถ้าเราจับแยกเป็น z ลบ iz บวก i คูณกับ z บวก3แน่นอนพอแทน i เข้าไปปุ๊บตรงนี้จะกลายเป็น0นะคะตรงนี้ไม่0ตรงนี้ไม่0ข้างล่างไม่0ตรงนี้ก็ไม่0 0ส่วนอะไรก็ได้0เห็นไหมคะ f
i มีค่าเป็น0ทำนองเดียวกัน f ลบ i ถ้าเราแทนลบ i เข้าไปตัวแรกเนี่ยไม่0แต่ตัวนี้0ตัวนี้ไม่0ตัวนี้ไม่0ตัวนี้ไม่0นะคะ f ลบ i จะเป็น0และถ้าเกิดแทน f ลบ3f ลบ3ก็จะเป็น0ด้วยซึ่งตรงนี้อาจารย์กำลังจะแสดงตัวอย่างเพื่อให้เห็นข้อสังเกตข้อที่2นะคะว่าเวลาที่มันเป็นจุดที่ให้ค่า0เนี่ยมันจะ isolated หรือถูกแยกไว้โดดๆนะคะก็คือเนี่ยถ้าเอามาพลอตเนาะลบ3อยู่ตรงนี้1อยู่1หรือว่าตัวที่เป็น i นะคะอยู่ตรงนี้เนาะ1ตรงนี้คือ0แล้วก็บวก1 i เนาะเพราะฉะนั้นได้ i ตรงพิกัดตรงนี้คือจุด0 1แล้วก็ตรงนี้คือพิกัดจุด0ลบ1อันนี้คือจุดลบ i ซึ่งตรงนี้จะเห็นได้ว่าเราสามารถหา delete neighborhood หรือมีเห็นไหมมี delete neighborhood ที่ทำให้มันเป็นฟังก์ชันที่ไม่เกิดตัวอื่นใส่แล้วเป็นค่า0ได้อีกเลยนะคะอย่างเช่นเนี่ยลบ3พออาจารย์สร้าง delete neighborhood ตรงนี้ปั๊บตรงนี้คือมี delete neighborhood นะคะของจุดลบ3ที่ทำให้ฟังก์ชันเนี่ยไม่ออกมาเป็นค่า0ตลอดย่านจุดใน delete neighborhood นี้นะคะเช่นเดียวกันจุดที่เป็น i อาจารย์ก็สามารถหาหรือมี delete neighborhoodที่จุด i นะคะที่ทำให้ fz เนี่ยไม่เป็น0ตลอดย่านจุดในนี้นะคะและก็เช่นเดียวกันกับจุดลบ i ดังนั้นเราเลยได้ว่ามันเป็นจุดที่ให้ค่า0แบบเอกเทศหรือถูกแยกไว้โดดๆไม่มีจุดจุดอื่นที่จะทำให้ค่า0เกิดเป็นค่า0ในย่านนี้นะคะโอเคพอมีเวลานิดหน่อยต่อ 6.5 ให้เสร็จเลยก็ได้เนาะสำหรับนิยาม 6.5 นะคะอันนี้ก็จะได้ยกตัวอย่างจาก 6.4 มาเลยนะคะเพราะว่าตัวอย่าง 6.5 มันใช้ตัวอย่าง 6.4 ด้วยนิยามของ 6.5 บอกว่าถ้าหาก fz มีโพอย่างที่บอกแล้วตอนนี้อันดับของโพจะถูกพ่วงมากับอันดับของค่า0ของฟังก์ชันที่เป็นส่วนกลับนะคะแต่คราวนี้เนี่ยในหนังสือมันอาจจะมีการสลับเดี๋ยว fz กับ gz เดี๋ยวตัวนึงเป็นโพตัวนึงเป็นค่า0พวกเราอย่ายึดติดตัวสัญลักษณ์นะคะให้รู้ว่าถ้า fz มีโพที่จุด z 0นะคะฟังก์ชันที่เป็นตัวส่วนกลับของมันหรือตัว gz เนี่ยมันจะให้ค่า0แทนนะคะที่จุดจุดเดียวกันเพราะมันเป็นส่วนกลับกันเนี่ยอย่างตัวนี้ f มีโพที่ z 0 f มันอยู่ที่ตัวส่วนเห็นป่ะเสร็จแล้วอันดับจะขึ้นกับตัวที่เป็นอันดับของค่า0ของฟังก์ชันที่เป็นส่วนกลับคือ gz ณตำแหน่ง z ที่เท่ากับ z 0นั่นเองถามว่าอันนี้คืออะไรจะชัดเจนมากขึ้นเมื่อดูตัวอย่างที่ 6.5ถ้าพวกเราดูให้ดีๆ fz กับ gz ตัวนี้มันเป็นส่วนกลับกันเห็นไหมคะ fz เนี่ยมันเป็น z กำลัง2บวก1 z บวก3กำลัง3อยู่ที่ตัวเศษในขณะ gz เนี่ยมันอยู่ที่ตัวส่วนส่วน z ลบ1กับ z ลบ2ที่คูณกันอยู่ตัวส่วนมันกลับมาอยู่ที่ตัวเศษถ้าเป็นตัวนี้จะเห็นได้ว่า gz จะคือ1ส่วน fzพูดง่ายๆก็คือมันเป็นฟังก์ชันที่เป็นส่วนกลับซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นถ้าตัวอย่าง 6.4 บอกว่า fz มีค่า0อันดับ1ที่บวกลบ i ดังนั้น gz ที่เป็นส่วนกลับก็จะมีโพอันดับ1แทนที่จุด z เท่ากับบวกลบ i โอเคไหมในขณะที่ fz ในตัวอย่าง 6.4 มีค่า0อันดับ3ที่ z เท่ากับลบ3ตัวอย่าง 6.5 gz ของเราที่เป็นส่วนกลับก็จะกลายเป็นมีโพอันดับ3ที่ z เท่ากับลบ3แทนเนี่ยค่ะให้สังเกตมันเป็นส่วนกลับกันตรงนี้ที่อาจารย์บอกว่าอย่ายึดติดคำเพราะว่าอินี่ gz ใช้โพแต่อันนี้ gz ใช้ค่า0อันนี้ fz ใช้โพอย่างเงี้ย
เดี๋ยวพวกเราอาจจะงงนิยาม 6.5 มาตีกับ 6.4 และ 6.5 ที่เป็นตัวอย่างจริงๆให้จำว่าเป็นฟังก์ชันที่เป็นส่วนกลับกันถ้าตัวหนึ่งให้ค่า0ที่จุดไหนก็แล้วแต่อันดับใดก็แล้วแต่ฟังก์ชันที่เป็นส่วนกลับจะให้โพอันดับตัวนั้นที่จุดนั้นแทนแค่นี้เองโอเคนะคะตรงนี้ถ้าใครไม่ทันเนาะอาจารย์ก็แนะนำว่าเดี๋ยวไปดูคลิปย้อนหลังอีกทีนึงนะคะเพราะว่าตั้งแต่ตรงนี้เป็นต้นไปเนี่ยคือเราเริ่ม isolated singularity ที่เป็น removable เป็น pole แล้วก็เดี๋ยวถัดไปจะเป็น essential นะคะพวกเนี้ยจะเป็นเรื่องที่สำคัญมากและจะเป็นเรื่องที่เราจะนำไปใช้ตลอดในการหา integral และประยุกต์ตัว residual ดังนั้นตัวนี้จะเป็นตัวเมนหลักที่อาจารย์จะสอบรอบที่2ที่อยากจะได้ออกมานะคะกลับไปทบทวนเนาะช่วงนี้แหละอาจจะมึนๆนิดนึงแต่เดี๋ยวพอเราได้ทำตัวอย่างเยอะๆเยอะๆเยอะๆเข้าเราจะเริ่มเข้าใจนะคะแต่ว่ามันจะมีดีเทลเล็กๆน้อยๆตลอดเวลานะคะโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้แค่นี้ก่อนละกันเนาะ